นาโอยะอิโนอุเอะตอบแล้วหลังแฟนมวยสหรัฐแซ่เก่งแต่ชกในญี่ปุ่นนาโอยะอิโนอุเอะยอดมวยชาวญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์มวยโลก4สถาบันรุ่นยืนยันไม่สนใจจะไปปักธงในสหรัฐอเมริกาตามที่แฟนกำปั้นแดนมากันค่อนคอร์ดอิโนอุเอะวัย31ปีซึ่งมีคิวจะชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์แบนตั้มเวท WBC WBO WBA IBF กับหลุยเนรี่ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดซึ่งการชก26ไฟของอิโนอุเอะเป็นการชกในญี่ปุ่น22ไฟทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากแฟนมวยในสหรัฐแสดงความเห็นแนวแซะว่าอิโนอุเอะควรเดินทางมาชกที่สหรัฐหากต้องการจะสร้างชื่อในระดับโลกดีกว่าเก่งในบ้านโดยเฉพาะการชกในลาสเวกัสซึ่งเจ้าตัวเคยมาแล้ว2ไฟท์ในการเอาชนะไมเคิลดาสมารินาและเจสันโมโลนี่อย่างไรก็ตามอิโนอุเอะตอบถึงประเด็นนี้ว่าเวทีของมวยรุ่นเล็กอยู่ที่ญี่ปุ่นหากคุณจะดูการชกมาที่ญี่ปุ่นซิแต่หากมีอะไรที่ดีกว่าตลาดในญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาผมก็ยินดีที่จะไปด้านบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ชื่อดังก็ออกมาป้องนักชกเจ้าของสถิติชนะรวด26ไฟท์ผมมาที่อเมริกาผมเคยทำงานกับแมนนี่ปาเกียวที่นี่และไทสันฟิวรี่และทำเงินได้แต่สำหรับอิโนอุเอะมันแตกต่างออกไปเขาเป็นซูเปอร์สตาร์มากๆแล้วในจุดที่เขายืนอยู่รายงานพิเศษสำรวจเส้นทางยิ่งลักษณ์กลับไทยทันทีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแย้มว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับไทยโดยตั้งใจจะให้กลับมาช่วงเดือนเมษคอนี้คอการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงวิธีการที่จะพาอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กลับเมืองไทยจะเป็นโมเดลและมาตรฐานเดียวกับนายทักษิณหรือไม่มีเงื่อนไขใดที่เป็นอุปสรรคมีมุมมองจากซีกรัฐบาลรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากนักวิชาการถึงความเป็นไปได้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลจะไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ในส่วนของการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลคนที่จะเข้าคุกก็ต้องมีหมายจากศาลกระทรวงไม่ใช่ผู้พิจารณาแต่มีระบบอยู่แล้วรวมถึงระบบของเรือนจำหากเป็นผู้หญิงก็จะมีมาตรฐานให้ผบ.เรือนจำเป็นผู้หญิงดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำที่ตอนนี้มีเกือบ300,000รายก็จะปฏิบัติแบบนี้ทั้งหมดและทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตนเหมือนกันตามขั้นตอนเมื่อลงจากเครื่องตำรวจต้องส่งตัวให้เรือนจำและส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวไม่มี2มาตรฐานส่วนประเด็นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ต้องถูกตัดผมหรือไม่นั้นมาตรฐานของผู้หญิงจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นระเบียบของผู้หญิงส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจะใช้โมเดลเดียวกับนายทักษิณมาอยู่เรือนจำไม่กี่ชั่วโมงพันตำรวจเอกทวียืนยันว่าไม่มีโมเดลใครทั้งนั้นด้านนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรียืนยันเช่นกันว่าไม่มี2มาตรฐานที่ผ่านมาก็ไม่มี2มาตรฐานเป็นเรื่องการบังคับโทษการบริหารโทษไม่มีอะไร2มาตรฐานที่ผ่านมายึดหลักการบังคับโทษบริหารโทษกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดนับแต่ศาลออกใบแดงแจ้งโทษแล้วฉะนั้นรูปแบบจะมีโมเดลคล้ายๆนายทักษิณหมายถึงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่การบังคับโทษซึ่งมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ชัดเจนเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงตำรวจจะคุมตัวไปศาลเพื่อออกใบแดงแจ้งโทษจากนั้นจะถูกนำตัวไปอยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์เพื่อบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลส่วนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการอย่างไรมีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วกรณีนายทักษิณมีเหตุเจ็บป่วย
กรมราชทัณฑ์ก็ปฏิบัติไปตามข้อเท็จจริงส่วนกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์หากไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยกรมราชทัณฑ์ก็จะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปด็อกเตอร์สติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าความเป็นไปได้ที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับมาช่วงเดือนเนตนั้นจะกลับได้ต้องมีโอกาสสำคัญเป็นตัวช่วยเช่นบรรเทาโทษที่หนักให้เบาลงปีนี้มีหลายเหตุการณ์ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแต่ตุลาคมไม่เห็นเหตุการณ์อะไรที่จะช่วยบรรเทาโทษได้การกลับมาตรคอเร็วไปหรือไม่ถ้าจะกลับภายในปีนี้ต้องใช้โมเดลผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมหากจะใช้โมเดลนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องกลับมารับโทษและต้องมีการเตรียมขออภัยโทษแต่เงื่อนไขแบบที่นายทักษิณใช้เมื่อเทียบกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วยังยากอยู่ตรงที่นายทักษิณมีเรื่องอายุสุขภาพทำให้ไปอยู่โรงพยาบาลได้ความเป็นไปได้เมื่อกลับมาแล้วรับโทษโดยขอคุมขังนอกเรือนจำแล้วขออภัยโทษนั้นวันนี้สยิ่งลักษณ์ติดคดีถึงที่สุดแล้วอยู่หนึ่งคดีทำให้ลำบากหน่อยและการขอคุมขังข้างนอกก็ต้องหาเหตุว่าทำไมต้องขังข้างนอกกรณีนายทักษิณนั้นต้องไปนอนโรงพยาบาลตำรวจเพราะป่วยตอนพักโทษถึงได้กลับมาบ้านแล้ววนสยิ่งลักษณ์จะไปเข้าโมเดลนั้นได้อย่างไรที่จะขอรับโทษนอกเรือนจำขนาดนายทักษิณยังไม่ได้เลยต้องค่อยๆไต่ระดับแสดงว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับมาได้จริงๆต้องได้รับโทษเข้าคุกก่อนคิดว่านสยิ่งลักษณ์อาจไม่ได้อยากกลับมาเข้าคุกเป็นไปได้มากที่สุดนางสาวยิ่งลักษณ์คงคาดหวังว่าไม่ควรได้รับโทษเพราะคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์คือคดีการเมืองแท้ๆและที่เกี่ยวเนื่องแทบจะเคลียร์หมดเพียงแต่คดีนี้เคลียร์ไม่ได้เพราะถึงที่สุดแล้วจึงไม่มีกระบวนการกฎหมายไปล้มล้างอย่างไรก็ต้องกลับมารับโทษนอกจากการนิรโทษกรรมซึ่งก็ต้องรอคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์น่าจะพอรอไหวไม่ต้องรีบกลับมาเพื่อรับโทษหากรอจนอายุ60ปีก็ได้แบบให้เวลาผ่านไปแต่ถ้าอยากกลับเร็วกว่านั้นโมเดลที่สยิ่งลักษณ์คิดน่าจะอยากให้ตัวเองคลีนเพราะตกกระไดพลอยโจรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดนโทษคงรู้สึกไม่เป็นธรรมกับตัวเองฉะนั้นโมเดลที่เหมาะที่สุดถ้าจะมีใครช่วยทำให้ได้คือต้องลบล้างความผิดแต่ความเป็นไปได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นายทักษิณพูดว่านสยิ่งลักษณ์จะกลับก็พูดคล้ายๆกรณีตัวเองที่บอกจะกลับอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้กลับแปลว่ากำลังอยู่ในกระบวนการพูดคุยเจรจาต่อรองไม่ได้แปลว่าสำเร็จแล้วอาจตีความกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์แบบนั้นได้เหมือนกันว่ากำลังอยู่ระหว่างหาวิธีที่เหมาะที่สุดแต่ระหว่างกำลังหาวิธีนายทักษิณก็หยอดไว้ก่อนว่าจะได้กลับพูดในเชิงบวกไว้ก่อนนายอิสรชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.สุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวว่าโอกาสที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับช่วงตุลาคมมีโอกาสแต่ไม่ง่ายนักเพราะมีทั้งแง่คดีความที่ซับซ้อนมากกว่าคดีของนายทักษิณเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีมากกว่าและเงื่อนไขของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่จะเข้าสู่การพักโทษหรือการพักรักษาตัวนอกเรือนจำกรณีเจ็บป่วยเหมือนนายทักษิณก็ไม่ง่ายนายทักษิณมีอายุเกิน70ปีเข้าระเบียบของกรมราชทัณฑ์แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่ถึง70ปีเป็นอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งจริงอยู่แม้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่จะสั่งแต่ก็ต้องมีฐานกฎหมายรองรับคงไม่มีข้าราชการคนไหนกล้าออกคำสั่งเพราะจะมีความผิดไปด้วยจึงไม่ง่ายเมื่อเทียบกับกรณีนายทักษิณนายทักษิณพูดลักษณะให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าปีหน้าคงมีโอกาสมาทำบุญช่วงสงกรานต์ด้วยกันแต่เมื่อเปิดดูปฏิทินไม่ง่ายเพราะยังมีเงื่อนไขอีกหลายอย่างและต้องไม่ลืมนายทักษิณพูดถึงการกลับประเทศไทยไม่น้อยกว่า20ครั้ง
กว่าที่ตัวเองจะได้กลับมาจริงๆแต่ละครั้งก็ระบุวันเดือนปีไม่ง่ายที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะใช้มาตรฐานเดียวกับนายทักษิณเพราะเงื่อนไขแตกต่างกันทั้งเรื่องอายุซึ่งเป็นประเด็นใหญ่และยากมากจะใช้ช่องทางกฎหมายไหนเว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ส่วนกฎหมายอื่นยังเป็นเรื่องยากหลายคนพูดไปถึงการใช้กฎหมายนิรโทษกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการว่าจะชั่วยนต์ส.ยิ่งลักษณ์หรือไม่นั้นตนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนบอกเลยว่า25ฐานความผิดที่เป็นข้อสรุปตอนนี้ยังไม่มีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ยังไม่มีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตไม่มีการพูดชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์แม้แต่นิดเดียวในที่ประชุมสังคมไปปะติดปะต่อกับประเด็นต่างๆที่นายทักษิณพูดแต่ในข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นยืนยันนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกทั้งยังเป็นข้อสรุปในชั้นอนุกรรมาธิการส่วนในชั้นของสภาก็เป็นเอกสิทธิ์ของสภาที่จะพิจารณาผมมองว่าวันนี้โอกาสกลับประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์ยัง50-50เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะกลับมาเพราะยังมีเงื่อนไขอีกมากและส่วนตัวไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนางสาวยิ่งลักษณ์เข้าเรือนจำเชื่อว่าก่อนเดินทางกลับต้องมีการแนะนำเป้าหมายคืนส.ยิ่งลักษณ์ต้องไม่เข้าเรือนจำดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีช่องทางกฎหมายหรือทางออกเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์คงยังไม่กลับมานายยุทธพรกล่าว